เราเคยพูดถึงนิโคลาคาโดโซไว้เป็นช้อยท้ายของต่างชาติที่ผมคาดหวังน้อยที่สุดไปเล่นดีที่สุดเลยในช่วงฟรีซีซั่นรามิวในบทสรุปของผมจาก2 3สนัดเนี่ยทักษะดีเซนดีของดียังไม่ฟิตยังปรับตัวไม่ได้อันนี้คือบทสรุปสำหรับผมรามิวเชเาเยคิมินยอกเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่มามันคือฟิลแบบดีโกซิมบามีประสบการณ์ร่างกายเกา่าแต่เหลือต้อง,ต,องต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมเรื่องหนึ่งที่ชื่นชมคือช่วงฟรีซีซั่นเนี่ย ีมโปรดักชั่นเรื่องของภาพเนี่ยดีว่าใช้คำว่าดีอ่ะมุมกล้องแบบมีแบบคล้ายๆลาลิก้าที่เป็นใช้ DSLR ที่เป็นเลนส์ที่มันเบอร์ทันเดอร์บอทแคสต์นี้นะครับหลังจากอุ่นเครื่องสองนัดของบุญรามีอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับผมมากไปกว่านั้นการเปิดตัวเสื้อใหม่ของซีซั่นนี้นะครับของวีรามยูเนเต็ดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไล่เรียงทั้งหมดนี้แล้วเราก็จะไล่ทีละทอนไปเตะบอลอย่างเดียว ห้ามมายุ่งกับวงการนักพากย์ด้วยใน Thunder Podcast EP นี้ครับผมแปลกตากันหน่อยครับ EP นี้นะครับทุกคนครับเพราะว่าเราก็มุมใหม่ด้วยนะครับปรับเรื่องของเสียงเรื่องของภาพนะครับแล้วก็มีนี่เห็นข้างหลังผมไหมเป็นโลโก้แล้วก็เป็นป้ายนะครับ Thunder Podcast ที่แฟนรายการของเรานะครับเป็นแฟนของบุรีรัมยูไนเต็ดด้วยนะครับทำแล้วก็ส่งมาให้ใช้ในรายการครับเราก็เลยต้องพยายามอยากจะ ปรับให้มุมกล้องมันทำให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับต้องขอบคุณพี่อ่ำด้วยนะครับจาก MU ไวนิใครที่มองหาการทำป้ายนะแต่พีอ่อ่ำจะจะอยู่ปัตตานีเพราะฉะนั้นแฟนๆ thunder podcast แฟนๆของบุญดำอยู่นายเด็ดแฟนๆอูดูวันไทยก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใน ep นี้ครับกลับมาอาจจะยังอยู่คนเดียวอยู่พอดี คู่คู่เสียงตามสายของผมอย่างน้องกันเขาไปติดภารกิจอยู่ที่เชียงใหม่พราะนั้วันนี้ก็คุยคนเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันครับเอาประเด็นไหนก่อนดีโดมเหมือนก็น่าเออหน้าเป็นห่วงทุกประเด็นเหมือนกันนะครับอเอาซอฟสุดก่อนเสื้อใหม่เอาอเสื้อใหม่ไมอ๋อรู้แล้วซอฟสุดเรื่องนี้ นะฮะผมขออนุญาตเป็นแกนนำของอินฟลูเอนเซอร์นะครับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้บรรยายและพิธีกรของฝั่งวงการฟุตบอลไทยนะครับว่าเราจะรวมชื่อในการไล่ทีรทรนะครับออกจากวงการนี้นะครับให้ทีรทรเตะบอลอย่างเดียวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องกับขอนแก่นนะครับก็มีควอเตอร์ที่3นะประมาณหลังจากที่เีรท,ทรบุญมาทันก็พิ่อุ้มเองก็เล่นกองกลาง 60บกว่านาทีได้แล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็เป็นรับจ็อบเสริมก็ไม่แน่ใจว่าเออเรื่องของค่าเหนื่อยมันน้อยไปหรือว่าออหรือว่าต้องเขาเรียกว่าออไม่เลือกงานไม่ยากจนนะอํานะพี่อุ้มนะนะครับก็เรามารับบทในการเป็นผู้บรรยายด้วยนะช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับเรียกเสียงฮือฮานะครับแล้วก็ความสนุกสนานให้คนได้มาสนใจกันนะครับมากกว่านั้นขายเชื้อเก่งขายเก่งมากนะครับขายเชื้อก็เก่งนะครับแล้วก็ ขายทีมก็เก่งนะครับแล้วประเด็นคือบางคนบอกว่ามาภาคเอาคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะภาคจริงจังด้วยนะครับมีอิ wing, out นสวิงเอาสวิงนะฮะเจวราปัดเดือดร้อนเริ่มแบทเทิลเริ่มแบทแมนเริ่มแบทอะไรโอ้โหจริงจังไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเป็นตัวตั้งตัวต,ตีนะครับในการรณรงค์งให้ทีราทรห้ามมายุ่งกับวงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นงานจะเราจะลำบาก หลังจากนี้เนี่ยการเปิดตัวสมสรรเนี่ยงานไม่ตกถึงพวกเราแล้วก็เดี๋ยวก็คงเป็นพิธีกรเปิดตัวสมสรบุีรัมย์ไม่ด้วยนะใครยังไม่ได้ฟังก็ลองไปฟังพี่อุ้มได้นะครับโอ้สีสันยอดเยี่ยมมากนะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าสร้างให้สร้างคอนเทนต์เก่งเออก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนัดหน้ายังมีอีกนัดหนึ่งถูกไหมของบุีรัมย์เกี่กับการอุ่นเครื่องเจออะไรนะโดมเหลือไหม เพราะว่าก่อนนั้นนี้มีเจออุทยัทยเจอคิดฉีเจอขอนแก่นเออน่าจะครบแล้วนะครับนัดต่อไปเ,ออเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพแล้วนะครับก็ชิงท่วยพระชาหาันกอก็แชมป์ของหลีกเจอกับแชมป์ของ f อฟเอคแต่ฝั่งของบุีรั์เป็นทีมทีแชมป์ก็เลยเอารองแชมป์หลีกอย่างทูแบงคอกมาเจอกันนะครับ 5. สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมกออ็แฟนๆบุีร์ก็ไปเชียร์กันได้และอีกอย่างก็คือ ผมว่ากับการเตะราชมังก็บรรยากาศดีถ้าฝนไม่ตกนะหมายถึงความครังนะไม่ใช่หมายถึงบรรยากาศสนามนะก็ไปติดตามกันได้นะครับผมอาทีนี้มาเรื่องต่อมาเนี่ยที่น่าพูดถึงก่อนที่จะไปเจาะเรื่องฟอร์มเพราะว่าหลายๆคนอยากให้ผมพูดคุยเรื่องของฟอร์มการเล่นนะรามิวเชดาเยฟนะครับนิโคลการโดโซนะครับคิมมินยอกนะฮะหรือแมก้กระทั่งตัวอื่นๆที่มาใหม่ว่าในความรู้สึกผมเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็ผมก็ได้ดูมีโอกาสได้ดูเกมคิชฉีแล้วก็ เกมขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็มีน้องดาวรุ่งที่น่าพูดถึงด้วยนะครับแต่ยังไม่รู้ชื่อเลยขนาดโก่ยังจําชื่อไม่ได้ผมจะไปจำได้ไงป้าบอนะครับเพราะฉะนั้นไปคุยเรื่องเสื้อใหม่กันก่อนนะครับผมก็หลายต่หลายคนก็ฮือฮากันไปนะฮะก็แน่นอนมันก็คงเป็นสิ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอแฟนๆบุรีรัมย์ก็คงเฝ้ารอกันเสมอกับการเปิดตัวเสื้อใหม่ทีนี้ก่อนไปพูดเรื่องนี้เนี่ยผมใช้คํานี้แล้วกันว่ามันเป็น มันก็คงเป็นมุมมองนะคือเป็นมุมมองผมหลุบวกมุมมองทุกคนแล้วก็มันมีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบอ,อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นปกติของโลกใบนี้นะคนชอบก็ซื้อคนไม่ชอบก็ไม่ซื้อก็แค่นั้นเองนะครับมันมีสิ่งที่ มุมมองของคนชอบไม่ชอบและเข้าใจในสิ่งที่เป็นสมโมสรแค่นั้นนะครับวันนี้ผมเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นคือปีที่ผ่านมาผมอาจจะวิจารอะไรก็ตามนะครับจนแบบว่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบว่าทําไมผมต้องไม่ชอบยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเอาเราเอาความเข้าใจเลยว่ามันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ชอบและไม่ชอบอยู่ในนั้นนะครับเปิดตัวเปที่เรียบร้อยอย่างแรกต้องพูดถึงคือคลิปก่อนนะฮะคลิปเปิดตัวเนี่ยผมว่าก็ฟี้ดวดีนะครับถึงแม้ว่าจะดูแบบพยายามขายซิกแพคมาก เพราะว่าในทีเซอร์แรกทีเซอร์แรกอยู่ประมาณสักสิบวิมัง้ง uh huh. สิบกว,ว่าวิไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่มีเสื้อมีมีซิกแพคก,กับนมล้วนๆ <c oughs> นะครับคือโอเคก็ต้องเข้าใจว่าขายได้นะฮะก็ก็อันนี้เข้าใจนะครับแต่พอมาตัวเต็มเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าออบอกในเรื่องของคอนเซปต์ชัดเจนนะคอนเซปต์ปีนี้เรื่องของคำว,ว่า l ล v e ใช่ไหมก็เป็นเรื่องของนิ้วนิ้ว มือที่เป็นสัญลักษณ์ของคําว่ารักคําคำว่าเลิฟนะครับซึ่งมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบนะแต่สำหรับผมผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ย่อยง่ายผมใช้คํานี้ละกันคือบุยดามกับสัญลักษณ์นี้มันมันอยู่ด้วยกันมาตลอดมันคือสัญลักษณ์ของคำว่าสามแต้มลุงเนที่ชอบทำแล้วก็ในการบอกรักหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็ย่อยง่ายดีอ่ะมันก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับส่วน รูปหัวใจเลยเหรอพี่ว่ารูปหัวใจจะเสี่ยวไปนิดหนึ่งคืออย่างอันเนี้ยพี่ว่าโอเคมันอาจจะดูแบบง่ายๆนะแต่มันคือซิมโบลิกที่ลุงเนใช้แล้วก็ก็รักอะจบง่ายๆแต่ถ้าไปหัวใจเลยกูว่ามันจะมัธยมต้นไปนิดหนึ่งก็ก็เอาให้มันอยู่ประมาณเนี้ยก็ก็ก็น่ารักดีครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งที่ ในทันดูพอดแคสต์แล้วผมพูดบ่อยมากคือผมเองเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ชอบคอบปกอ่าซึ่งมันก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะคือในมุมของผมก็โอเคพอออกคอปกมาผมก็เฉยๆอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่า 1. นสองฝั่งเลยนะฝั่งของคนที่ไม่ชอบคอบปกเนี่ยที่ผมเท่าที่ดูคอมเมนต์และอ่านใจแล้วเอาใจผมเองคือการเป็นคอปกแบบเนี้ยมันแต่งตัวแฟชั่นยาก มันมีความเป็นแฟชั่นมันเป็นความเจอร์ซียเคาเจอร์เนี่ยยากที่เราเคยพูดกันมาเสมอซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับของฝั่งที่เราเข้าใจแล้วว่าสมมสรต้องการให้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าบูรามยูไนเต็ดมีแฟนที่ต้องการอยากจะใส่มันในทุกโอกาสในความเป็นทางการด้วยนะครับใส่มันในทุกโอกาสใส่มันทำงานคนในจังหวัดบูรามยูไนเต็ดใส่ทำงานได้เลยโคขข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับหรือภาคเอกชนหรือใครก็ตามตัวเดียวใส่ได้ทุกคนอ่าเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับความสุภาพก็เกิดขึ้นจากการเป็นคอ,อปกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยากให้ทั้งสองฝั่งเข้าใจกันแค่นั้นเองซึ่งในมุมผมถ้าคุณสังเกตเสื้อที่ผมพยายามใส่ออกไปดูฟุตบอลหรืออะไรก็ตามผมไม่ค่อยถนัดกับการใส่คอปกจริงๆเอ่อถ้าเป็นคอจีนหรือเป็นคอปกแบบที่มันไม่ได้เป็นคอปกแบบทางการเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะพอแต่งตัวได้อยู่บ้างนะครับจริงๆผมว่ามันไม่ใช่แค่มุมมองผมนะมันมีบทสัมภาษณ์ของนี่ไงจำบทสัมภาษณ์ของโทนี่โครสได้ไหมเสื้อฟุตบอลที่เป็นคอป,ปกมันไม่ใช่เสื้อฟุตบอลนะออนั่นคือในมุมของนักฟุตบอลหนึ่งมันก็มีความเรื่องของความอึดอัดเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แล้วแต่คนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าก็คงปัดตกไปแล้วก็อ,อถ้าเปลี่ยนเป็นความเข้าใจได้เลยคือสโมสรบุยรามยูไนเต็ดชัดเจนแล้ว กับการทําคอปกอเขาชัดเจนกับกลุ่มทารเก็ตของเขาที่มันเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดสุดท้ายเขาก็ต้องตอบโจทย์คนในจังหวัดเขามากที่สุดถูกไหมแล้วก็มันเหมือนก็ว่ามันเป็นเสียงตอบรับที่อโอเคทั้งคนที่เอาไปใส่เลยก็ตามไอ้คนที่ไม่ชอบคอปกก็อาจจะเป็นส่วนน้อยอะผมว่าตามตรงมันก็คงเป็นอย่างนั้นนะมันจึงออกมาเป็นคอปกนี่กี่ปีแล้วอ่ะต้องนับเป็นก็2019 2019 คือคอจีนยี่สก็ต้องมี2-3ตัวละถูกไหมสองสาตัวเพราะนี่เพราะนี่คือปีสองพันบสามตัดโควิดออกไปอีกก็คือมี3ตัวถูกไหมมันมีปีตัวที่ปีที่แล้วที่ที่เราอัมกันว่าเหมือนตัวอีกปีหนึ่งซึ่งมันก็คล้ายจริงๆอ่าจนมาปีนี้ทีนี้พอมาตัวนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าพยายามมองในหลากหลายมุมคือ พี่ชอบโทนสีนี้นมมนยเออคือสีบางคนอะ่ะอาจจะรู้สึกว่าสีมันก็เหมือนเดิมแต่จริงๆอะสีตัวเนี้ยก็ต่างจากตัวที่แล้วแล้วก็ต่างจากสองตัวที่แล้วด้วยพี่ชอบสีนี้พี่เห็นภาพที่ลุงเนใส่วันเจอเมื่อวานวันเจอขอนแกน่นเน่ยเฮ้ยพี่ว่ามันเป็นสีที่เท่วะอะน้อยแต่มากเออมันเหมือนกับมันเป็นสีที่ดูหรูหราอยู่พอสมควรพี่ชอบโทนสี แล้วก็อ,กอย่างน้อยคอปกมีขอบขาวมาให้เอ้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆ <c oughs> <c oughs> เออ,อถ้าถ้าเรื่องสีกะชอบแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มขายขึ้นหนึ่งสิงหาคมคือวันที่เราออนวันนี้เพราะวันนี้วันที่เราอัดคือสามเอ็ดออนวันที่หนึ่งคนที่ดูคลิปนี้แล้วจริงๆถ้าดูจากภาพดูจากการรีวิวแล้วก็ไปซื้อกันได้รู้สึกว่าทั้งมีทั้งลายทั้งหน้าช็อปหน้าสโตร์อะไรก็ไปซื้อกันได้รู้สึกว่าราคาจะเจ็ดร้อยแล้วไหม 740บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นก็คือคุณจะได้โค้ดในการดูไทยลีกิฟรี1เดือนบูลค่า59บาทในการไปดูผ่านทางเนี่ย t r ไอดแล้วก็ฟ r ีบอร์ดแบนนะครับก็เสื้อก็แล้วแต่คนชอบจริงๆผมว่าให้ทุกคนเลื่อนมาคอมเมนต์แล้วกันว่าโดยรวมคุณชอบเสื้อนี้ไม่ชอบตรงไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้มาแสดงความคิดเห็นกันผมอยากให้มองเป็นว่าเราแชร์กันเพื่อให้เราได้ฐานแฟนบอลที่มากขึ้น อ่าโอเคในมุมของวันนี้เสื้อมันออกมาแล้วอะ่ะมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นตามนั้นคนที่ชอบคอปกไม่ชอบคอปกคนที่ชอบสีไม่ชอบสีคนชอบไอเดียไม่ชอบไอเดียอะไรเงี้ยก็แชร์กันนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็เหมือนเดิมครับเราคนที่ชอบ,ขอบอเขาก็ซื้อคนที่ไม่ชอบเขาก็แค่ไม่ซื้อ <laughs> แค่นั้นเองอย่างผมสมมุติผมไม่ชอบตัวนี้อ่ะหรือหรือผมอาจจะไม่ชอบตัวเยือนก็ได้ หรือผมอาจจะชอบปรีซีซันผมก็ไปซื้อปรีซีซันหรือผมไม่ชอบตัวเคลเม่ที่เป็นเอเชียเดี๋ยวก็ไม่ซื้อตัวนั้นแค่นั้นเองสุดท้ายผมวันนี้ผมเข้าใจในวรีบริบทที่ป้าต่ายมาเปนปีที่แล้วนะว่าชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องซื้อมันอาจจะดูประโยคที่เหมือนประชดประชันนะแต่มันจริงวันนี้มันจริงก็เนี่ยวันนี้เดี๋ยวคุณคอมเมนต์กันชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อคนไม่ชอบซื้อก็มีเออแค่นั้นเอง แต่แค่ว่าในมุมเราถ้าคอมเมนต์กันได้แล้วมันทําให้เชื้ออย่างในมุมผมที่คอมเมนต์ผมแค่อยากเห็นความหลากหลายความแฟชั่นผมอยากเห็นความไวรุ่นขึ้นหรือผมอยากให้เห็นแฟนบอลรุ่นใหม่ๆใ,ใส่แล้วแม่งเทอ่ะก็วันหนึ่งเขาอาจจะปรับกับเสื้อตัวอื่นก็ได้แค่นั้นเองนะฮะ,อะออโอ้โอ <อ>วเป็าวดวงเดียวสเ,เลเรื่องดาวเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องดาวข้างหลังก่อนนะครับวันนี้เนี่ยมันกี่ดวงแล้วนะแ8ดดวงแม่งเยอะวันนี้กูขี้เกียดนับแล้แล้วก็หลายๆคนเริ่มว่าเฮ้ยมันจะทิศทางม,มันจะไปเป็นยังไงอ,อไม่ได้มองเป็นข้อเสียพี่มองเป็น case study เพราะบุญรำคือทีมที่ดาวเยอะสุดมันจะไม่แปลกกับการที่เราก็เติมดาวไปเติมดาวไปแต่ผมแค่รู้สึกว่า ถ้ามันเยอะกว่านี้ซึ่งเอาจริงๆปีนี้แม่งก็ดาวมันคือดาวของพิมของลีถูกไหมซึ่งภายในปีสองปีนี้กูว่าเดี๋ยวมันก็ต้องได้อีกอาจจะไปถึงจุดปรับเป็นดาวสักดวงหนึ่งแล้วเป็นตัวเลขเท่ไหมเลขไทยเอออลเลขไทยก็เทนในมุมพี่นะเลขโรมันอ่าหรืออะไรแบบเนี้ยพี่ว่าก็ก็ก็เฟียวดี เพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าดาวมันยาวไปเก้าดวงสิบด,ดวงกูว่ามันเริ่มแบบมันเรื่องปีก็ข้างหลังก็ไม่ต้องมีเบอร์แล้วก็เป็นดาวล้วนๆเลยทีนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ก็น่าสนใจก็ลองลองแชร์กันเป็นไอเดียดูว่าดาวข้างหลังเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ผมอาจจะยังไม่ได้เห็นเชื่อที่เป็นตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ดูภาพในรายละเอียดหนึ่งชอบสีโอเคปกอาจจะคาใจแต่ก็มีขอบขาวมาให้เออนะครับส่วนเรื่องอื่นก็เดี๋ยวรอ รอหลายๆคนได้เสื้อก็คงมีการรีวิวแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันประมาณนี้นะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องเสื้อครับก็ไปซื้อหากันได้นะฮะไปกันต่อนะครับจากเรื่องที่น่าพูดถึงคือหลังเกมอุ่นเครื่องทั้งสองนัดจริงๆถ้านับมันคือสามนัดสิใช่ไหมมันคืออุทยัยคิดถีแล้วก็ขอนแก่นเ,เกมอุทัยผมไม่ได้ดูแต่เห็นคอมเมนต์ผู้คนพูดถึงนิโคล่าคาโดโซแล้วก็ วันนั้นมันไม่ได้มีถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันพูดถึงสองนัดที่เราดูเนี่ยเจอคิดชีผมเคยบอกแล้วแหละว่าจริงๆการเจ,ร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 จรอคิดชีเป็นการถึงเครื่องที่ฉลาดมากนะคิกชีคือทีมโถสามใน ACL ลคิกชีถ้าเปรียบเป็นทีมในไทยลีกคือทีมท็อปแต่ไม่ได้แชมป์การเจอคิดชีนเนี่ยมันตอบสองโจทย์เลยมันเหมือนเจอทีมระดับ เกรดไทยลีกด้วยกันสูสีกันแล้วก็ได้เจอทีมที่ต้องเล่นในฟุตบอล AFC Champions League คิดฉีเป็นทีมโถถ้าผมจะไม่ผิดนะโถ3ที่เป็นท็อปของโถ3ด้วยนะ,ะเพราะว่าทีมในโถ3ก็จะเป็นทีมแบบไม่ได้ท็อปมากมายคิดฉีเป็นหนึ่งในทีมที่ก็มีประสบการณ์ใน ACL ในช่วง4-5ปีหลังที่โอเคทีนี้ถามว่า สองเกมเนี้ยเห็นอะไรบ้างจากเกมขี่ฉีมาเกมขอนแก่นอยู่อย่างแรกชื่อแรกที่มาถึงคือนิโคลาคาโดโซ่ถ้าใครดู t h u n d e r p o d สต์อีพีที่แล้วเราเคยพูดถึงนิโคลาคาโดโซ่ไว้เป็นซอยไทยๆยๆของต่างชาติที่ผมคาดหวังน้อยที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่า2นัดนี้นิโคลาคาโดโซ่ทาให้ความคาดหวังน้อยและตอบตอบกลับมาได้อย่างแบบ ว้าวสุดอะผมใช้คำนี้แล้วกันไม่ไม่สามารถตีได้ว่าคือดีสุดแต่ว้าวสุดว้าวสุดในที่นี้ของผมคือผมเห็นความบูบวาบผมเห็นจังหวะที่เลี้ยงตัดเข้าในและกล้าแหวกสองคนเข้าไปเพื่อวางเท้ายิงกล้ายิงกล้าเลี้ยงมีความเร็วมีความมั่นใจแล้วก็ขยันเออจังหวะการยกเท้าการหลอกหน้าเท้าการออกบอลเห็น กลิ่นอายของเดียวก้หลุยซานโตก็เลยทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยไม่คาดหวังไม่ผิดหวังคือประโยคน,นี้นี่เองแล้วก็ผมว่านี้คนราคาโดโซจะดูฟิตเกือบจะสุดของนักเตะต่างชาติเราเลยถามว่าถ้าเทียบกับคนอื่นอย่างใครบ้างอะกรลันเกาซิชพี่ว่าเขาก็ยังไม่มมฟิตรามิวเชดาเยฟก็ยังไม่ฟิต ดูบูย่าก็ก็พอได้พี่ว่าก็ความฟิตอยู่ในระดับเดียวกันกับนิโคลาคารโดโซ่พี่ชอบฟอร์มของนิโคลาคาแล้วก็ชอบในวิธีการเล่นของเขาตรงที่ว่าสุดท้ายการเล่นของนิโคลาคารโดโซ่คือตำแหน่งปีกขวาณนะเวลานี้โอเคมันมีสลับสลับซ้ายขวากันบ้างแต่ส่วนใหญ่ถูกจับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับสุพนัทเมือนตาเราต้องยอมรับว่าการเป็นต่างชาติเราแม่งดีกว่าคนไทยอยู่แล้วแหละด้วยค่าเหนื่อยด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่อันนึงที่อาจจะต้องรอดูคือความความเข้าใจในเกมรับอะคือนักเตะต่างชาติมันจะมีความแบบาบางทีกูก็ไม่ได้อยากเออไม่ไมค่อยอยากเล่นเกมรับอะเออแต่นี้คนเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะก็ดูมีจังหวะกล้าที่จะบีบกล้าที่จะแย่งเอาบอลคืนะอะไรย่างเงี้ยแล้วก็โดยรวมถ้าเอาเฉพาะปรีซีชั่นสองสเกมนี้พี่ให้นี่คนเราคาโดโซคือถูกใจสุดแล้วกันถูกใจสุด ประมาณน,นี้เห็นเงาดิโอโกอะนึกถึงคนอื่นไม่ออกเลยว่ะที่เวลาวิ่งเวลาเล่นแล้วจะให้ความรู้สึกมีกลิ่นอายของดิโอโกหรือสันโตอยู่เออชอบมีคนเราคาโดโซทีนี้มันก็ต้องกลับไปพูดอีกคนหนึ่งคือคนที่เราคาดหวังไว้มากที่สุดอย่างรามิลเชดาเยฟโอ้ดิเดาไอคนนั้นกูก็ไป ไปไอ้นี่เขาไว้ว่าเอ้ยแบงเป็นตำนานนาโปลีอย่าไปเรียกนะแบงเล่นดีสุดเลยในช่วงปีสั้นส่วนเราอย,ยูย่เชเดเยฟเราก็อวยจัดโอ้โหดาวซันโบอาเซอร์ไบจันคาราบักค่าเหนื่อยแพงสุดอา่ายิงเยอะสุดปัจจุบันสุดเงียบคลิปจริงๆไม่เงียบอันนี้อ่าอ,อันนี้จริงจังก่อนเดี๋ยวคนหาว่าแบบไปด้อยค่ารามีวราเมในบทสรุปของผมจากสองสมนัดเนี่ย ทักษะดีเซนดีของดียังไม่ฟิตยังปรับตัวไม่ได้อันนี้คือบทสรุปสำหรับผมรามิวเชไดเยฟสุดท้ายคนที่ยังไม่ฟิตและสามารถแอซซิตครอสบอลดึงบอลแล้วแล้วสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้คือคนที่มีของแต่แค่ยังไม่ฟิตช็อตที่ไม่ฟิตหรือช็อตที่แบบอีหยังอะ่ะมันจะคือแบบโดนชนแล้วปิว อสปีด uh, และยังไม่สุดอ่ uh, จังหวะเขาเรียกว่าดูแบบเหมือนคนยังไม่ฟิตเต็มถังอ่ะเออมันยังเกิดขึ้นแต่ถามว่าจังหวะเปิดของเขาลูกแบบเท้าซ้ายของเขาอ่ะเฮ้ยแม่งแม่น,นเลยแล้วสองประตูที่เขาแอซซิตอ่ะคือดูมุย่าจากการครอสจากซ้ายเข้าไปหมดเลยแล้วมันเป็นซ้ายที่มันไม่ใช่ฟุกอ่ะมันคือเหมือนจังหวะที่เขาจะครอสแม่งคือเหมือนเขาแม่งวาดเส้นโค้งเข้าหัวดูมุย่าเข้าไปที่ดูมุย่า ได้หมดเลยอันเนี้ยผมว่ามันคือทักษะของเขาที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ขเขาที่ดีทีเนี้ยสิ่งที่ต้องรอดูคือเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยฟิตทันไหมปรับตัวได้อย่างหนึ่งมันก็มีเรื่องอากาศอะสนุงสนามอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างพื้นสนามของวิรามที่เพิ่งทําใหม่นยเหมือนหญ้ามันยังไม่หญ้ามันยังไม่แบบยังไม่เกาะถ้าใครสังเกตสองเกมที่ผ่าทอดสดนะทรายอ่ะ หญ้ามันแบบหลุดเป็นแผ่นเลยนะอาใช่ใช่คือมันเหมือนหญ้ามันยังหลุดเป็นแผ่นแล้วก็เหมือนยังไม่เกาะดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันก็คงเป็นปัจจัยที่เขาก็คงต้องปรับตัวด้วยแต่ก็น่าแปลกนะนี่คนเรามันได้เลยอะเออมันก็มันก็สุดท้ายมันก็ทําให้เราเห็นหลายต่อหลายครั้งนะที่ว่านักเตะต่างชาติที่ดีกีมาแบบโหดโหดอะดีกีโหดสุดของแต่ละเซตอะมันจะไม่ค่อยหนุดอยู่นานเว้ย แฟรนคาลไซเดาแพงสุดถ้าย้อนไปยุคเก่าๆแบบบูโน่โมเอล่าแบบห้าสิบล้านอะ่ะเออหรือแม้กระทั่งอาก่อนแฟรนคาลไซเดามีใครอ่ะที่แบบแพงสุดก็แบบหลุดหลุดลอนไปหมดดีเก่าอะ่ะดูปะม,มันก็น่าเป็นห่วงแต่ก็เป็นกําลังใจให้เพราะผมรู้สึกว่าเขายังคงมีของอยู่อาจจะเหลือเรื่องของการปรับตัวนะครับผมนั่นคือสองนัดอ่สองคนที่ผมพูดถึงคือน,นิโคลเาแล้วก็ เอ่อรามียวโซนต่างชาติคนอื่นๆที่อยากพูดถึงอีกคืออันนี้แบบคาดการไว้เลยนะผมอยากให้แฟนบุยีรัมจับตาดูฟอร์มของดูบูยา่าพี่ว่ามันจะเป็นปีที่ดูบูย่าได้เล่นเยอะขึ้นและต่างชาติคนอื่นซัพพอร์ตดูบูย่ามากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วดูบูย่าก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่นักเตะคนอื่น ไม่เป็นจิ๊กซอที่ทําให้ดูมูย่าเข้าฝักพี่รู้สึกว่ารามิวกับมิโคลาอะ่ะมันเล่นแล้วส่งให้ดูมูย่าเพิ่มเรื่องของการจบสกอร์ได้มากขึ้นคลอสเข้าหัวเขาอย่างตอนโบลิงกีไม่มีนะถูกไหมพระโบลิงกี้มันคือตําแหน่งที่ทับกันกูเลยต้องฉีกไปเล่นตรงนูน้นสุพนัทก็คือนักเตะไทยอะ่ะเออมันจะแบบมันจะแบบโอเวอร์ขึ้นมาเลยก็มันก็ไม่ได้บ่อย พี่ว่าปีนี้ให้ให้แฟนๆบุรีรลองจับตาดูฟอร์มของดูบุย่าผมว่าถ้าให้ผมการันตีนะจะยิงได้มากกว่าเดิมและลงเล่นมากกว่าเดิมนี่คือหลอนชนะดุมบุย่าสุปชัยมาตรฐานพี่ว่าความมั่นใจจากเดิมต่อยอดมาอสอ่วนตำแหน่งอื่นๆที่หลายๆคนอยากให้พูดถึงอย่างคิมมินฮยอกนะครับหรือคิมยองมินคิมมินฮยอง ที่ผู้บรรยายเขาอั้เราเออผมไม่ได้อั้นะฮะเออผมแบบว่าแค่แบบว่า,แบบวาเป็นแฟนบอลสะท้อนไปนะครับเขาชื่ออะไรนะน้องเฟรมกับ,กบพี่หมอชายไปอั้ตัวดูซะแล้วเออผู้บรรยายก็เรียกว่าซื้อจะนับเ <c oughs> จ็บจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยชอบทีนะครับก็คิมมีฮยอกเนี่ยก็อ่ผมเห็นเกมเดียวแล้วก็น่าจะยังคง ใช้เวลาการปรับตัวเรื่องของการปรับจูนให้เข้ากับแผงแบ็กโฟกับกลายเป็นอันนี้แอบรู้สึกนะแต่มันก็เทียบไม่ได้หรอกเพราะมันเจอคิดฉีกับเจอขอนแก่นพอกลับมาใช้แผงแบ็กโฟที่เป็นเซนเตอร์คู่อย่างเดียนคูสกับพันษาคือรู้ใจกันแล้วอะเนอะวะแต่พอตอนเป็นคิมินยอกกับพันษามันแบบมันยังไม่รู้ใจกันอะมันยังไม่รู้ใจกันแต่คิมินยอกเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือฟิลแบบตีโกซิมวา มีประสบการณ์ร่างกายเก๋าจะเหลือต้องต้องปรับจูนให้เข้ากับทีมทีนี้น,น่าสนใจว่าเจอทูแบงคอกอ่ะจะใช้คิมินยอะหรือดิออนคูสคู่พันษาถ้ามองถึงการอยากจะเป็นแชมป์แฟนบอลก็อาจจะอุ่นใจกับการใช้ดิออนคูสกับพันษามากกว่านะครับส่วนคนอื่นสุพรก็ยังอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากนะักนะครับแต่ สุดท้ายก็ยังดีที่มามีเป็นอะไรแล้วมาเป็นตัวขบเคลื่อนกันอยู่แต่ตัวอื่นๆที่เห็นจากสองนัดคือความสับสนเว้ยไล่ชื่อก่อนนะลีออนพิชยาเจมจธีรทรบุญมาทันสะสสรักษ์ไหประโคนรัตนากรใหม่คามิสี่ชื่อเนี้ยเล่นตำแหน่งไม่ซ้ำเลย <laughs> ตำแหน่งไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ทีรทรเกมคิดฉี่เล่นแบก้าย เกมขอนแก่นเล่นตรงกลางสะสไะหประโคนเกมคิดถี่เล่นปีกขวามีปีกซ้ายด้วยเกมขอนแก่นเล่นแบ็กซ้ายมีขึ้นปปีกซ้ายด้วยลีออนพิชยะเจม <c oughs> กูคาดการณ์กันมาทั้งปีว่าเล่นกองกลางไปเล่นลไป,ไปีกขวารัตน,นากรใหม่คราวิกูค,คิดว่าจะได้กลับมาเล่นกองกลางเล่นแบ็กซ้ายท้ายเกมรัตน,นากรไปเล่นตรงกลางมองได้สองมุม หวั่นใจก็ได้แต่ผมว่าสำหรับบุยราม,มอมเป็นข้อดีในลีกว่าคุณไม่ต้องกลัวกับการที่เสียใครไปแล้วไม่มีใครทดแทน่ะถูกไหมวันหนึ่งแบ็กซ้ายอ่ะถ้าคุณยังเห็นรัตนากรเล่นได้อ่ะแล้วรัตนากรก็เล่นได้แต่ปีที่แล้วแล้วไงเออสัสลักษ์ก็ยังเล่นได้สุพรก็ได้แบ็กซ้ายได้ทีเด็ทอปก็เล่นแบ็กซ้ายได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงขวาก็มีสุพรรัตนากรก็เล่นแบ็กขวาได้ แล้วลุยบดีเล่นไปขวาได้สะสญลัก็เล่นปีกขวาได้รีออนก็เล่นปีกขวาได้เออก็ไม่ต้องเอาไข่นั่นแหละว่าก็มองเป็นเรื่องดีแล้วกันเออก็ผมว่านักวิเคราะห์ก็ทํางานหนักพอสมควรนะมันจะไม่สามารถแบบดาวได้แล้วว่าบอกว่าเช็ดเคตอนเนี้ยแบงคอกแบบปวดหัวแล้วใครเล่นแบงซ้ายแล้วถ้ามึงเปลี่ยนรีออนพิเชาเจมาเรื่อกาบัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าตําแหน่งที่ฟิกที่สุดมันคือเหมือนเดิม เพียนรนดอนฉำลัสมีโกลันกาวเซชนะครับลอ,อนสนาดุมบูยา่านิโคลาคาโดโซรามมลเชดาเยฟสุภชัยใจเด็ดตรงเนี้ยมันจะฟิกแล้วเซนเตอร์มันจะฟิกแล้วแต่ตำแหน่งที่ตอนนี้มันยังสามารถสลับและโลเรเตทกันได้หมดคือตำแหน่งที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มีคนถามหาเยอะคือแฮร์ริสวูดคิชผม อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลวงในอะไรมานะครับแต่ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วเนี่ยผมว่ายังคงเป็นเรื่องของความฟิตและอาการบาดเจ็บที่ยังไม่หายดีนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตำแหน่งแล้วยังไงคงยังคงต้องมีแฮร์ริสฟูดเคเพราะโคต้ามันคือ5บกหนะครับก็อาจจะต้องให้เวลาหน่อยนะครับถามว่าตอนนี้การขาดแฮร์ริสฟูดเคในการปรีซีซั่นส่งผลไหมสำหรับผมผมว่าไม่นะ พราะสุดท้ายตำแหน่งของแฮริสุูดคิดถ้าจะมามันคือสุภชัยใจเด็ดและรอชนะดูบูยา่าถามว่าตอนนี้2คนนี้ก็ยังคงยึดในตำแหน่งตรงนี้ได้ดีอยู่นะครับผมก็ผมว่าทางทีมแพทย์ละอะไรก็คงคาดการแล้วว่ากลับมาไม่ได้ส่งผลกับเ,เกมลีกมากมายเท่าไหร่นะครับผมอ่ะนั่นคือตำแหน่งแล้วก็วิธีการหลังจากที่เราเห็นนะครับผม จาก2-3เกมที่ผ่านมานะครับผมพูดถึงซีสั่นหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงฟรีซซั่นนั่นคือเรื่องของการถ่ายท่อสดของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เรื่องของผู้บรรยายเรื่องของโปรดักชั่นนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องพูดถึงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผู้บรรยายก็อ่้มเราไปหลังจากที่เราคอมเมนต์ไปในเรื่องของคิมบินยอกวันนั้นเราไลฟ์กันไปแล้วก็มีพี่ใหม่สมพร,พรที่เป็นผู้จัดการสโมสรผู้จัดการกีฬา นะครับก็บอกวาอ่าเดี๋ยวเอาไปบอกให้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะด่าหรืออะไรนะครับเราแค่อยากจะให้พูดที่ถูกแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ชื่นชมคือช่วงปริทีันเนี่ยทีมโปรดักชั่นเรื่องของภาพเนี่ยถือว่าดีว่าใช้คําว่าดีอ่ะมุมกล้องแบบมีแบบคล้ายๆลาลิก้าที่เป็นใช้ DSR l ที่เป็นเลนส์ที่มันเบลอ แล้วก็เรื่องของสวิตอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีประสบการณ์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับอาจจะมีเรื่องของความชัดที่พี่รู้สึกว่าเขาเหมือนเขาแคสหน้าจอมาไลฟ์อ่ะถ้าถ้าเราถ้าเราเห็นอนะ่ะมันเป็นเอลกาโตที่มันเป็นจังหวะที่มันจะเป็นอันนี้มันอาจจะเป็นศาสตร์เทคนิคที่คนอาจจะเข้าใจยากนะคือเวลาปกติเวลาเราไลฟ์เนี่ยสัญญาณกล้องที่เข้าไปแล้วมันส่งออกเลยเนี่ยมันจะชัดแต่พอเหมือนเขาส่งไปแล้วเขาแคสหน้าจอเพื่อส่งสัญญาณอีกทีอะ่ะมันจะดรอปเรื่องของเฟรมเรทเรื่องของความ เ,เรื่องของ <Blade. S 1> คุณภาพบิตเลทของมันหายเออใช่มันคือบิตเลทที่มันหายไปหรือแม้กระทั่งตอนพักครึ่งที่เขาเปิด MV VTR คือเขาเปิดแคสหน้าจอที่มันเป็นการเลย์ขึ้นเลยมันเลยทำให้บิตเลทมันต่ําลงซึ่งโอเคเรื่องนี้มันก็คงเป็นในเชิงโปรดักชันของคนที่มันเข้าใจอาจจะแบบเห็นนะอันนี้อาจจะไม่ติดแต่สิ่งที่ อยากเห็นแล้วกันถ้าเปิดซีซั่นแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยว YouTube บุยดัมจะถ่ายเกมในบ้านของบุยรัมเพราะว่าถ้าจากข่าวของการที่บุยรัมซื้อ20,000โค้ดในหลัก10ล้านถูกไหมผมอยากเห็นแบบที่แมนยูทีวีทำเชลซี Chelsea ทำหรือสมโมสรใหญ่ๆของทั่วโลกทำคือเมื่อถ่ายทอดสดเกมของตัวเองถ้ามีลิขสิทธิ์มันมีก่อนเกมบีจีทำอะนี่ก่อนเกมอะ่ะ รีวิวก่อนเกมมีไลน์อัพมีบรรยากาศที่สนามมีถ้าเกิดเป็นแบบฟุตบอลต่างประเทศมีในสตูดิโอที่เป็นคอมเมนเตเตอร์ผู้บรรยายหรือเป็นใครก็ตามที่เป็นของสโมสรอ,อยู่ในสตูดิโอเล็กๆเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบนั่งคุยกันถึงไลน์อัพนั่งคุยกันถึงเกมวันนี้น่าสนใจอะไรผู้บรรยายอ่าถา้าสมมติจะใช้ผู้บรรยายทีมนี้มันก็อาจจะเป็นสเสน่ห์แต่อาจจะต้องไปยกระดับเรื่องของจังหวะ การล้นไม่ล้นความเป็นทางการเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าจะภาคในการเป็นโลเคลผมว่ามันก็มีสเสน่ห์แหละแต่แค่ว่าอาจจะต้องบาลานซ์ให้มันมีความเป็นทางการแบบมากกว่านี้นิดหน่อยอ่แน่นอนแล้วก็พักครึ่งจบเกมอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้มันสร้างมูลค่าได้หมดโปรดักไปวางไว้ตอนเข้าสตูดิโอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนําอยากเห็นครับอันนี้ไม่ได้แบบยักยำอมาผมอยากดูอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะเป็นคอมมูนิตี้ของแฟนๆบุรีรัมไป นะครับผมแล้วก็ฝากถึงโกเหมือนตอนที่ตอนต้นฝากนะครับพักครึ่งไม่ต้องขึ้นมานะครเดี๋ยวงานผู้บรรยงผู้ยาคอมเมนเตอร์เขาจะอยู่ยากกันนะครับผมเราจะไปถึงจุดว่าเออเตะครึ่งแรกพักครึ่งจะขึ้นมา <c oughs> จบเกมจะมาคอมเมนต์อันนี้ไม่เป็นไรครับโกให้มันเป็นงานฝั่งของอ,อ,อ,อินฟลูเอนเซอร์ไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะเอาครบถ้วนครับก็ ธนูพอดแคสต์นะครับก็กลับมาเจอกันหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงน่าจะกลับมาได้เจอกันอยู่เรื่อยเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านก็คงต้องมาหลังเกมไทยแลนด์แชมเปี้ยนคลันะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดซีซั่นกันแล้วแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อใครซื้อเสื้อกันแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับส่วนใครที่ติดตามธนูพอดแคสต์ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะฮะอ่านี่อย่าลืมขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยนะครับผมได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้านนะคคครับับอบออเดียวกนน ขอบคุณช้างมากเลยอยู่เคียงคู่กับฟุตบอลไทยตลอดมาแล้วก็ตลอดไปอยู่กับบุยดมยูไนเต็ดแล้วก็อยู่กับดูดูบอลไทยด้วยนะครับผมฝา,าก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องมาคอมเมนต์กับทุกประเด็นที่เราพูดถึงในคลิปนี้นะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ